เอาไม่พิงพูดถึงการลดลงก่อนในของคอนเสิร์ตครั้งนี้ 90's คอนเสิร์ตนะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางผู้จัดเลยทีเดียวเพราะว่าคือศิลปินทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเราร้องเพลงเขาได้เกือบทุกเพลงเพราะฉะนั้นมันเป็นการรวมรุ่นเนาะแล้วก็ในไอเชื่อว่าคนฟังหลายคนก็คงอยากจะดูศิลปินแต่ไม่รู้จะดูที่ไหนแล้วก็เขาก็รวมตัวกันยากบางคนก็ไปเลี้ยงลูกกันแล้วนะคะบางคนก็ไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคอนเสิร์ตเนี้ยพอพูดปุ๊บศิลปินทุกคนพร้อมใจกันมาคอนเสิร์ตนี้เลยเดียวเพราะนั้นคุณก็ห้ามพลาดด้วยค่ะการเตรียมความพร้อมนะครับมีการซ้อมพร้อมขนาดไหนโอ้บอกสิว่ามันอยู่ใน DNA อยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดครับพร้อมพร้อมมากค่ะพร้อมมั้ยพร้อมเต็มที่ครับเต้นไหวมั้ยพร้อมเสมอครับเอาเต้นไหวมั้ยร่างกายและจิตใจพร้อมดร.คิดนี่ไม่ต้องบอกว่าพร้อมหรือไม่ดูการเต้นนะคะตกใจมั้ยพี่ไอเมื่อกี้ผมเต้นก็ต้องรู้สึกว่าให้เต้นได้เหมือนเดิมแล้วพยายามจะเต้นตามแต่เข่าเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็ถือว่าการเตรียมความพร้อมของพวกเราเนี่ยพร้อมกันเต็มที่เพราะว่าพอรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเราก็นัดซ้อมกันนัดแจมกันด้วยนะจะมีแบบแอบแจมกันด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็พี่พอจริงอยากจะบอกว่าร้องเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงของพวกเราเลยตั้งแรกนะครับออกใหม่ใหม่ตามมาใหม่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 ครับจริงอยากจะบอกว่าพร้อมเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงของพวกเราเองตั้งแต่อัลบั้มแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงของพวกเราตั้งแต่อัลบั้มแรกมาจนถึงทุกวันเนี่ยถ้าร้องไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยป่านนี้คงร้องไปประมาณสัก 3-4,000 รอบแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เข้าเนื้อแล้วก็อัปเดตแล้วก็เราไปเจอกันบนเวทีนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะสดมากๆด้วยเพราะว่าเราเล่นกันสดๆทุกวงเหมือนไข่พะโล้ใช่พี่ใช่พี่แบบยิ่งต้มยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยยิ่งเปื่อยยิ่งยุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบทเพลงจะเป็นบทเพลงที่ดังมากแล้วก็เป็นเพลงแรกๆของศิลปินทุกท่านที่ทุกท่านรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาปุ๊บกรี๊ดขึ้นมาปุ๊บกรี๊ดขึ้นมาปุ๊บไม่ให้คนร้องตามไม่มีเวลาให้พักแน่นอนขึ้นมาแล้วกรี๊ดครับแล้วสำหรับคนที่ไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปบ้างหรือเปล่าทางนู้นค่ะเตรียมตัวเขาไปด้วยไม่ถึงใช่ไม่ถึงไปดูจะเตรียมตัวรอไม่ค่ะสำหรับการเตรียมตัวที่จะไปดูคอนเสิร์ตนี้นะครับก็ฟิตร่างกายมาครับเพลงโดดก็มันมากเพลงเศร้าก็น้ำตาไหลรับรองได้ทุกอารมณ์ครับครับผมการเตรียมตัวครับพร้อมไหมพร้อมขนาดไหนคะตอนนี้การเตรียมตัวพวกเราใช่ไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมเต็มที่ครับพร้อมครับที่นี่เป็นเพลงของพวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็นานๆได้มาร้องเพลงตัวเองอีกก็รู้สึกความสุขอะแค่มีความสุขก็คิดว่าพร้อมกันแล้วล่ะครับนานไหมนานประมาณกี่ปีละ20ปีเห็นบอกว่าเป็นเพลงในอัลบั้มแรกเนาะค่ะของทุกคนต้องกลับไปทวนกลับไปแบบลืมไหมคะลืมครับต้องกลับไปท่องเนื้อนิดนึงครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ใช่ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่อาจถ้าใครปวดท้องหรือว่าอยากไปท่องน้ำเนี่ยอาจจะพลาดอะไรดีๆเพราะว่าคอนเสิร์ตจะนอนซอฟเลยไม่หยุดเลยจะมีเครื่อง2ชุดนะครับสลับไปมาวงที่เป็นวงจะเป็นโมเดิร์นด็อกพีโอพีอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะเป็นพวกศิลปินเดี่ยวจะสลับเวทีอะไรมาจะมีเพลงใหม่ๆไหมคะเพลงใหม่ๆไม่มีครับเพราะเป็นคอนเสิร์ตเฟิร์สอัลบั้มนะคะมีเกสบนเวทีมีเกสบนเวทีไหมคะแค่นี้ก็เยอะแล้วถ้ามีเกสลงประมาณ6ชั่วโมงแค่นี้ก็สวัสดีกันไม่ไหวแล้วครับแฟนๆรอคอยหน้างานจะมีแผ่นแบบหรือเป็นเทปคอนเสิร์ตเดย์ตอนขายคะนี่เราคิดแล้วว่าเราจะไลฟ์แผ่นขายเองปะก็ต้องอันนี้ต้องแล้วแต่ทางต้นลิขสิทธิ์ของเพลงแต่ว่าถ้าศิลปินเองอย่างอ่ะใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเองบ้างคะมีนะครับพี่โบดปากพี่โบดพี่ฟอดมีแผ่นขายไหมคะเราขึ้นก็จะมีเบอร์ดาวน์โหลดเลยง่ายกว่าความคาดหวังกับคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยส่วนตัวของศิลปินแต่ละท่านคาดหวังถ้ารอคาดหวังก็หวังว่ามันจะต้องสนุกเพราะมันสนุกแน่นอนแล้วก็ได้ยินมาว่าเพลงแต่ละเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยจะเป็นเพลงที่แบบเอ้ยไม่ได้ฟังนานมันจะมีหลายเพลงที่เป็นเพลงเก่าแล้วเขาก็หยิบมาเปิดบ่อยแต่เพลงที่เอามาเลือกมาเนี่ยจะเป็นเพลงที่หาฟังยากด้วยแล้วก็คุ้นหูกันอยู่แต่ว่าเป็นเพลงที่แบบลึกสนุกแน่นอน
คนลุกสู้ปากปากสุดท้ายครับปากเลยครับผมไม่ถ้าไม่มาต้องเสียดายมากนะคะไม่ใช่ครับต้องซื้อบัตรนะครับไม่อย่างมันจะเหลือเยอะจองบัตรได้แล้วนะคะวันนี้นะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ใช่มาสรุปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราสรุปงานกันอีกทีเนาะก็คือวันที่10ตุลานะครับที่ Thunder Dome นะครับบัตรมี2ราคาเนาะบัตร2ราคานะครับบัตรนั่งบัตรยืนแล้วก็ศิลปินที่ขึ้นที่เรายังไม่ได้เห็นกันในวันนี้นะครับก็คือมี Modern Dog มี POP วัน Friday มานะครับแล้วก็พี่ป้าง The Must แล้วก็909เยอะมากเยอะมากเยอะมากที่วันนี้ยังไม่มานะครับก็บัตรมี 1,300 นะคะ 1,300 ที่ยืนแล้วก็ 1,600 เพิ่มอีก 300 ก็ได้เก้าอี้ไปด้วยนะคะมี2บัตรมี2ราคาถือว่าถูกมากนะครับราคาบัตรเนี่ยหารศิลปินแล้วเหลือคนละกี่ตังค์น้อยเหลือไม่กี่พันเลยก็อย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้เจอคนที่เป็นแฟนคลับกันนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ความคาดหวังของเราก็คือเราได้สนุกกันเหมือนเดิมเราได้ร้องเพลงร่วมกันเหมือนเดิมเพลงนี้คุณอาจจะเคยร้องไห้เพลงนี้คุณอาจจะเคยจีบใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พากันมาวันนี้คุณอาจจะมีคนนั้นเนี่ยที่คุณจีบกันด้วยเพลงนั้นของพี่ชายอย่างเงี้ยจุงกันมาจุงลูกมาด้วยนะคะก็อันนี้จุงลูกมันเลยดีกว่าจุงลูกแล้วก็มันยากมากที่จะรวมตัวกันได้แบบนี้นะฮะขอบคุณมากค่ะ